ก่อนมิดเทอมก่อนสอบตอนหลังจากที่ครูสอบมิดเทอมเสร็จก็เรียนของฝั่งมิดเทอมก็มีสอนเสริมอีกนะเพราะฉะนั้นอันนี้พี่แต่เวลามันเร่งรัดขึ้นผู้คุณต้องอดทนหน่อยนะพยายามต่อไปนี้อยู่นิ่งไม่ได้แล้วนะสำหรับการเรียนเนี่ยคุณต้องศึกษานะอันนี้ก็เป็นตัวช่วยของคุณทั้งเยอะนะที่เอกสารตรงนี้นะคะอันนะของเราเนี่ยสอบที่เทอมเนี่ยก็คือบทที่1บทที่2อาทิตย์หน้าแล้วนะเดี๋ยวคุณจะกำหนดให้เขาบอกว่าจะสอบวันไหนนะคะอาทิตย์หน้าแล้วก็พอหลังจากนั้นก็เริ่มเรียนละบทที่5ที่6เป็นต้นไปนะคะตอนนี้ทราบมั้ยคะ4บทของเอ้ย2บทก่อนก็ได้2บทที่เราจะต้องสอบเรื่องอะไรบ้างการฝากขายและการขายรับผิดชอบใช่แล้วก็บทที่3ที่4นะคะก็ไปรวมสอบไฟนอลนะพวกคุณก็ยังต้องเอาของครูเนี่ยผูกไปกับตอนไฟนอลด้วยคือบทที่3กับบทที่4นะคะทีนี้วันนี้นะคะเราก็มาดูบทแรกก่อนนะคะบทที่1ก็คือเรื่องของการฝากขายนะคะการฝากขายทราบมั้ยคะการฝากขายมันมีลักษณะยังไงทำไมมันต้องมีการฝากขายด้วยพอจะเดาได้ไหมคะอันนี้ขายเวลาที่เราขายสินค้าเนี่ยก็มีเท่าที่เรามีความรู้มาเนี่ยการขายมีขายแบบไหนบ้างคะขายสินค้าเราขายสินค้านะคะนี่ต้องพูดถึงการขายสินค้าลักษณะของการขายได้ลักษณะอะไรได้บ้างเท่าที่คุณมีความรู้มาค่ะขายอะไรขายเป็นเงินไม่ต้องตามเก็บหนี้อ่ะขายเป็นเงินสดนะคะและอีกลักษณะหนึ่งก็คือการขายเป็นเงินเชื่อเนี่ยนอกเหนือจากการขายของสองอันนั้นแล้วเนี่ยเรายังมีลักษณะที่อยากจะมีรายได้เพิ่มขึ้นอะไรเนี่ยก็ส่งสินค้าไปฝากขายนะคะลักษณะหนึ่งอีกลักษณะหนึ่งอาจจะเป็นลักษณะของการขายผ่อนชำระชีวิตทุกวันนี้เนี่ยส่วนใหญ่ก็หลายท่านนะคะก็มีการซื้อของแบบผ่อนชำระก็มีนะคะตอนนี้หน้าที่ของเราเนี่ยเมื่อรู้จักว่าลักษณะของการขายแบบนี้คือเป็นการก่อให้เกิดรายได้มันเพิ่มขึ้นนอกเหนือจากการขาย2อย่างนั้นนะคะตอนนี้ในสไลด์ของครูเนี่ยครูจะไม่พูดทุกสไลด์นะคะเพียงแต่ว่าคุณสามารถอ่านเองได้ก็ได้แต่จะพูดถึงจุดสำคัญเลยนะคะตอนนี้ก่อนอื่นเนี่ยทุกคนต้องรู้ก่อนรู้ลักษณะของการฝากขายการฝากขายมันคืออะไรมันเกิดขึ้นยังไงนะคะถ้าได้ในข้อแรกเนี่ยก็จะมีคน2คนคนนึงเป็นผู้ฝากขายอีกคนนึงเป็นผู้รับฝากขายนะคะแต่ตอนนี้ก็พูดออกมาเลยเนี่ยคือให้รู้เลยว่าการฝากขายต้องเกิดขึ้นจากบุคคล2ฝ่ายนะคะบุคคลที่เป็นเจ้าของสินค้าคนที่เป็นเจ้าของสินค้าไหนๆเข้ามาเรียนแล้วนะรู้ซะหน่อยเถอะไอ้ผู้ขายสินค้าเรียกว่าอะไรผู้เจ้าของสินค้าเรียกว่าอะไรผู้ฝากขายเมื่อมาเรียนแล้วรู้หน่อยแล้วผู้ฝากขายภาษาอังกฤษเรียกว่าคอนไซเนอร์นะคะคอนไซเนอร์ก็เหมือนกับอาจารย์ที่ปรึกษาเป็นแอดเวเซอร์นะคะแล้วก็เด็กในที่ปรึกษาภาษาในที่ปรึกษาจะเรียกว่าแอดเวซี่นะคะอันนี้ผู้ฝากขายนะคะก็คือคอนไซเนอร์ส่งสินค้าไปยังบุคคลอีกฝ่ายหนึ่งส่งไปอีกบุคคลอีกฝ่ายหนึ่งบุคคลนั้นคือผู้รับฝากขายก็จะเรียกว่าคอนไซนี่จำไม่ได้ว่าแอดไวเซอร์กับแอดไวซี่นะคะที่เราเป็นนักศึกษาจะรู้จักนะคะตอนนี้เขาบอกว่าส่งไปให้กับผู้รับฝากขายทำหน้าที่เป็นผู้ขายสินค้าให้โดยกรรมสิทธิ์ในสินค้าเนี่ยเป็นของใครกรรมสิทธิ์ยังเป็นของใครคะผู้ฝากขายนะคะเป็นเจ้าของนะจนกว่าผู้รับฝากขายสินค้าได้จึงโอนกรรมสิทธิ์ในเมื่อผู้รับฝากขายได้แล้วสินค้าไปอยู่กับใครแล้วตอนนี้ฮะครูนะส่งไปให้คุณแล้วคุณก็ขายให้กับคนอื่นไปแล้วตอนนี้สินค้าไปอยู่กับใครแล้วผู้ซื้อนะคะกรรมสิทธิ์มันถูกโอนไปแล้วนะคะไปยังผู้ซื้ออะล่ะรู้ยังคะว่ามันเกิดขึ้นจากอะไรการฝากขายทราบยังคะทราบแล้วทีนี้ผู้ฝากขายส่งไปแล้วตัวเองไม่อยู่เฉยแล้วจะรู้ได้ไงว่าเขาขายให้เราได้หรือยังผู้ฝากขายจะรับรู้ว่ามีรายได้จะรู้ว่ามีรายได้เกิดขึ้นก็คือต้องมีการขายเกิดขึ้นแล้วก็คือผู้รับฝากขายนะคะ
ต่อเมื่อมีการขายเกิดขึ้นและได้รับแจ้งจากผู้รับฝากขายนะคะเป็นรายงานการขายแสดงว่าไอ้เจ้า account sale เนี่ยหรือ sale account เนี่ยเป็นหน้าที่ของผู้รับฝากขายเป็นคนทำเสร็จแล้วส่งมาให้กับผู้ฝากขายนะคะหน้าที่ของผู้รับฝากขายต้องทำรายงานขึ้นมารายงานการขาย account sale นะคะหรือบางคนก็เรียกว่า sale account นะคะส่วนผู้รับฝากขายนั้นจะได้รับผลตอบแทนเป็นค่าในหน้าตามอัตราที่ตกลงกันสมมุติว่าผู้รับฝากขายสินค้าให้คุณราคา10,000 บาทใครเป็นเจ้าของเงิน10,000 บาทนะคนที่เป็นเจ้าของเงิน10,000 บาทเป็นใครคะคนที่เป็นเจ้าของสินค้าใช่ไหมเจ้าของสินค้าก็คือผู้ฝากขายเอาล่ะตอนนี้เนี่ยไม่ทราบว่าจะจับประเด็นได้หรือยังนะคะว่าเราส่งสินค้าไปให้ผู้รับฝากขายผู้รับฝากขายเขาขายให้เราก็อยู่เฉยๆไม่รู้เรื่องอะไรหรอกต่อเมื่อผู้รับฝากขายแจ้งมาว่าแจ้งเป็นยังไงแจ้งเป็นรายงานการขายนะคะบอกว่าได้ขายสินค้าได้แล้วแต่นี่เงินที่เขาขายได้เนี่ยคนที่เป็นเจ้าของเงินที่ขายได้คือใครฮะผู้ขายหรือเจ้าของสินค้าต้องเป็นเจ้าของนะคือเวลาที่เราเรียนอะไรก็ตามเนี่ยเราจับหลักว่าจับหลักที่สำคัญไว้แหละนะเช่นอันนี้เนี่ยจับอันนี้นะก็จับหลักได้ว่าคนขายคือผู้รับฝากขายใช่ไหมแล้วเขาขายได้เท่าไหร่ก็เงินอยู่กับเขาถูกไหมเพราะฉะนั้นคำถามคุณว่าไอ้เงินที่เขาได้รับเนี่ยใครเป็นเจ้าของเงินที่คนที่เขาขายให้เราเนี่ยนะคะใครเป็นเจ้าของเงินสมมติเขาขายได้10,000 บาทใครเป็นเจ้าของเงิน10,000 บาทผู้ฝากขายก็คือรายได้ของเขาถูกไหมแต่นี่คุณเป็นผู้รับฝากขายคุณเป็นผู้ขายให้นี่ครูพูดให้คุณคิดไงแล้วคุณจะได้นึกถึงความจริงด้วยถึงแม้ว่าคุณจะขายมือนึงก็จริงแต่ตัวคุณเองเป็นผู้มีหน้าที่แค่รับฝากขายมือนี้ไม่ใช่ของคุณแต่คุณจะได้แค่อะไรเองตกลงกันไว้ตั้งแต่แรกอ่ะคุณขายในราคานี้นะฉันจะยอมให้คอมมิชชั่นเธอถ้าคุณขายได้เท่าไหร่ก็จะให้คุณเท่านั้นก็คือจะได้รับผลตอบแทนเป็นค่าในหน้านะคะเพราะฉะนั้นเวลาที่ผู้รับฝากขายเวลาขายสินค้าเนี่ยเราก็ต้องคิดต่อไปเยอะเลยว่าเอ๊ะแล้วเวลาที่เราขายได้นี่ก็มันขึ้นเป็นจริงยังไงนะคะตอนนี้ตรงหน้าจุดตรงนี้ปุ๊บคุณจับประเด็นที่ครูสอนได้ว่าผู้รับฝากขายมีหน้าที่ต้องทำรายงานการขายส่งให้ผู้รับฝากขายแล้วตัวเองสิทธิ์มีหน้าที่กับมีสิทธิ์ที่จะได้รับอะไรคะค่าในหน้าตามอัตราที่ตกลงกันนะเข้าใจตรงนี้ยังรู้จักการฝากขายแล้วใช่ไหมรู้นะเอาล่ะประโยชน์ของการฝากขายทางด้านผู้ฝากขายนะผู้ฝากขายเจ้าของสินค้านะผมก็คิดเป็นเจ้าของสินค้าประโยชน์ของเขาก็คือเพื่อลดความเสี่ยงจากการให้สินเชื่อเพื่อขยายตลาดสินค้าเพื่อควบคุมราคานะคะราคาขายปลีกให้กับผู้บริโภคแล้วก็ทางด้านผู้ฝากขายเนี่ยมีสิทธิ์ที่จะเลือกผู้ขายสินค้าที่เหมาะสมนะคะแล้วก็ยังอะไรคะมีประโยชน์ต่อด้านผู้รับฝากขายด้วยผู้รับฝากขายจะเป็นต้องลงทุนไหมต้องไปซื้อสินค้ามาไหมไม่จำเป็นไม่ต้องเลยตัวเองไม่ต้องเสี่ยงใช่ไหมคะเพื่อหลีกเลี่ยงความเสี่ยงที่เกิดจากการผันผวนของราคาสินค้าในท้องตลาดเพื่อหลีกเลี่ยงความเสี่ยงในเงินทุนที่อยู่ในสินค้าที่ยังขายไม่ได้เพื่อหลีกเลี่ยงความเสี่ยงที่เกิดจากการที่สินค้าเสื่อมคุณภาพนะคะเสื่อมสภาพตอนนี้คืออยากนะจริงๆเนี่ยก็คืออยากให้คุณได้ไปอ่านไอ้สิ่งเหล่านี้ถ้าคุณอ่านแล้วคุณก็จะเกิดนึกภาพแล้วมันจะเข้าใจขึ้นนะคะเนี่ยอย่างแตกต่างอย่างที่เมื่อกี้ครูบอกคุณเนี่ยว่าขายปกตินะข้อแตกต่างระหว่างการฝากขายกับขายปกติก็คือกรรมสิทธิ์ในสินค้าไม่ได้อยู่กับคนที่ขายใช่ไหมแต่อยู่กับคนที่เป็นเจ้าของนะคะบันทึกรายได้การรับรู้รายได้นะคะการรับรู้รายได้รายได้อันนี้เป็นของใครคะที่คุณขายได้10,000 บาทเมื่อกี้ที่คุณยกตัวอย่างมันเป็นรายได้ของคุณหรือเปล่าเป็นของผู้ขายหรือเปล่าไม่ใช่คุณมีสิทธิ์แค่ได้อะไรค่าในหน้าถูกไหมเพราะคุณรับฝากขายแต่คนที่เป็นเจ้าของรายได้ตรงนั้นก็คือใครคือเจ้าของสินค้าคือผู้ฝากขาย
นะเป็นผู้ฝากขายนะคะแล้วก็การเรียกร้องให้ชำระหนี้นะคะอันนี้คือข้อแตกต่างนะคะการคืนสินค้าการแสดงรายการสินค้าคงเหลือนะคะนี่ข้อแตกต่างระหว่างฝากขายกับขายปกตินะคะทีนี้มาดูสิทธิและหน้าที่ของผู้ฝากขายผู้ฝากขายมีสิทธิในสินค้าที่ยังขายไม่ได้และมีสิทธิเรียกร้องให้ผู้รับฝากขายส่งรายงานนี่ไงคนหนึ่งมีหน้าที่อีกคนหนึ่งมีสิทธิที่จะต้องได้รับตัวนี้ก็คือหน้าที่ทำรายงานการขายคือใครตอนนี้คุณรู้จักผู้รับฝากขายกับผู้ฝากขายถูกไหมบุคคลสองฝ่ายผู้รับฝากขายกับผู้ฝากขายตัวละครที่สำคัญที่สุดคือผู้ฝากขายผู้รับฝากขายเนี่ยเขาก็มีหน้าที่ไม่เยอะนะทำหน้าที่แค่ตรงนั้นนะคะเขามีสิทธิ์เรียกร้องให้ผู้รับฝากขายส่งรายงานการขายพร้อมกับเงินที่ค้างนะคะมาให้ผู้ฝากขายผู้ฝากขายมีหน้าที่ที่จะต้องให้เขาคืออะไรคะทำตามสัญญาที่ตกลงไว้ว่าถ้าคุณขายได้ต้องให้อะไรเขาถ้าผู้รับฝากขายขายได้ต้องให้อะไรเขาคะให้ค่าตอบแทนเป็นคอมมิชชั่นตามที่ตกลงกันก็คือเป็นรายลักษณ์อักษรนะคะมีทั้งสิทธิ์มีทั้งหน้าที่นะคะตอนนี้สิทธิและหน้าที่ของผู้รับฝากขายในเมื่อคุณรับฝากขายมาคุณก็ต้องมีความซื่อสัตย์นะคะมีสิทธิ์ได้ค่าตอบแทนจากการรับฝากขายเป็นค่าในหน้าเนี่ยตามรายละของราคาขายขณะนี้ถ้าเกิดคุณทำโจทย์ค่าในหน้าเขาคิดจากอะไรเขาก็จะคิดจากยอดขายนะตามที่ตกลงกันก็คือจะให้คุณกี่เปอร์เซ็นต์นะคะสองมีสิทธิ์ได้รับเงินชดเชยล่วงหน้าเงินล่วงหน้าและค่าใช้จ่ายต่างๆที่ได้จ่ายแทนผู้ขายไปก่อนทุกอย่างนะคะที่ตัวเองจ่ายไปทั้งหมดเนี่ยเหมือนกับจ่ายแทนไปก่อนพอถึงเวลาเอาคืนนะคะอันนี้เรามองคอนเซ็ปต์ก่อนแล้วไปลงดูบัญชีมีสิทธิ์รับรองคุณภาพสินค้าที่รับฝากได้ตามปกติซึ่งไม่ใช่กรณีพิเศษมีสิทธิ์ในการพิจารณาให้เครดิตโดยผู้รับฝากขายมีสิทธิ์ในบัญชีลูกหนี้และรับผิดชอบในหนี้สูงที่อาจจะเกิดขึ้นหากมีข้อตกลงในกรณีพิเศษกับผู้ฝากขายเพื่อรับประกันการเก็บเงินจากลูกหนี้ซึ่งผู้รับฝากขายอาจได้รับค่าตอบแทนเพิ่มขึ้นในฐานะผู้ค้ำประกันหนี้เป็นค่าในหน้าพิเศษก็คือคุณเป็นผู้รับฝากขายคุณรับประกันหนี้ให้ไงฉันต้องเก็บเงินต้องเก็บหนี้คุณได้แน่ๆฉะนั้นก็เลยได้ค่าคอมมิชชั่นมากกว่าเดิมนะคะอันนี้ก็คือเรียกว่าเดลคลาเดคอมมิชชั่นนะคะตอนนี้ก็นอกจากนี้ก็ยังต้องเอาใจใส่นะคะผู้รับฝากขายต้องเอาใจใส่ดูแลรักษาสินค้าของผู้ฝากขายด้วยความระมัดระวังและจะต้องปฏิบัติตามคำแนะนำของผู้ฝากขายอย่างเคร่งครัดนะบางที่เนี่ยเขารับฝากขายหลายเจ้าหลายแห่งซึ่งบางทีเนี่ยอย่างว่าปัจจุบันนี้คงจะยากนะที่ว่าเขาจะปฏิบัติตามคำแนะนำของผู้ฝากขายทุกรายอย่างเคร่งครัดนั่นนี่ก็อันนี้ก็นะคะถือเป็นทางทฤษฎีแล้วทางปฏิบัติไม่ทราบเป็นขนาดที่เป็นอย่างนี้หรือเปล่านะต้องเก็บรักษาสินค้าที่รับฝากขายแยกต่างหากจากสินค้าของตัวเองต้องขายสินค้ารับฝากขายตามราคาที่กำหนดเนี่ยส่งไปให้คุณนะสมมติเราสักคนที่รับฝากขายจะรู้ราคาคุณของเราไหมไม่รู้นะเพียงแต่กำหนดให้คุณว่าขายในราคาเท่าไหร่นะคะตอนนี้เนี่ยครูก็อยากจะให้คุณได้เห็นเนี่ยหน้าตาพอดีมันอยากจะให้มันอยู่ในหน้าเดียวกันนะคุณก็ดูในชีทคุณแล้วกันนะเนี่ยหน้าตาของรายงานการขายนะคะก็ตัวเล็กมากเลยนะคะก็อยากจะให้มันได้อยู่หน้าเดียวกันไงมันก็เลยเล็กมากเลยนะคะสาระที่อยู่ในรายงานการขายก็คือบอกมาหน่อยว่ามันคืออะไรก็คือรายงานการขายนะคะเอกสารอันนี้เรียกว่ารายงานการขาย Account Sale นะคะของบริษัทอะไรคะผู้รับฝากหรือของผู้ฝากใครทำผู้รับฝากนะคะเพราะฉะนั้นบริษัทภูมิธรรมจำกัดเป็นผู้รับหรือเป็นผู้ฝากผู้รับฝากหรือเป็นผู้ฝากผู้รับฝากนี่ไงนะเนี่ยเราก็ต้องดูเอกสารอันนี้ผู้รับฝากขายมีหน้าที่ต้องทำนะคะใบฝากขายเลขที่วันที่คุณจะทำหน้าตายังไงก็ได้แต่ขอให้มีสาระตามนี้นะคะแล้วก็นี่ไงสินค้ารับฝากขายคุณรับอะไรมาขายตู้เย็นอันนี้ในที่นี้คือเครื่องดูดฝุ่นอันนี้พอดีว่าเป็นงวดแรกอย่างนี้ก็ได้นะคะก็คือยังไม่มีของเก่ายกมาดังนั้นในงวดนี้รับมา10เครื่องเรามีสินค้ารับฝากขายอยู่10เครื่องนะคะรับฝากขายจากใครรับฝากขายจาก
นี่แหละใครเป็นผู้รับใครเป็นผู้ฝากขายถ้าดูจากข้อมูลตรงนี้ค่ะคิดค่ะใครเป็นผู้ฝากขายบริษัทแล้วนะฮะเทพรักษาแล้วก็เรียกว่าชื่อที่อยู่ของผู้รับฝากนะฮะอันนี้เป็นแพทเทิร์นของรายงานการขายที่ต้องมีนะฮะต้องมีสาระตามนี้รับสิทธิ์รับอะไรมาจากใครจำนวนเท่าไหร่นะฮะเสร็จแล้วในรายงานการขายเนี่ยนะฮะก็จะมันเป็นรูปแบบที่คุณจะต้องสร้างหรือก็คล้ายๆรายได้หักค่าใช้จ่ายอันนั้นมียอดขายสมมติว่าขายเครื่องดูดฝุ่น7เครื่องคุณขายได้7เครื่องจำนวนที่คุณขายในราคาเครื่องละ 9,000 เพราะฉะนั้นคุณขายได้ 63,000 บาทเสร็จแล้วคุณมีการจ่ายค่าใช้จ่ายนี่คุณจ่ายนะจ่ายแทนผู้รับฝากจ่ายแทนผู้ฝากขายไปก่อนก็มีการจ่ายค่าขนส่งเข้าร้าน 1,500 ค่าโฆษณา 3,000 ค่าขนส่งสินค้าให้ลูกค้าค่าขนส่งสินค้าให้ลูกค้าปกติคุณจะใช้เรียกว่าค่าขนส่งออกถูกไหมถ้าเอาสินค้าเข้าร้านคุณจะเรียกว่าค่าขนส่งเข้านะคะนี่ก็ตรงๆไปเพราะมันเป็นรายงานไม่ได้ว่าเป็นบัญชีนะคะค่าขนส่งสินค้าลูกค้า 2,200 ค่าซ่อมแซมสินค้า 8,000 เสร็จแล้วค่าในหน้าเนี่ยต้องเป็นค่าใช้จ่ายของผู้ฝากขายตกลง 20% ของอะไรนะถึงจะได้เป็น 12,600 ฮะ 20% ของอะไร63,000 นะของยอดขายของ63,000ก็จะเป็นเท่ากับ 12,600 ตอนนี้ค่าขนส่งสินค้าชำรุดคืนคุณส่งคืนสินค้าที่ชำรุดไปจ่ายค่าขนส่งจ่ายเงินไป300เพราะฉะนั้นเงินสุทธิที่คุณนะคะเงินสุทธิที่ต้องชำระทั้งหมดนะคะก็คือตอนแรกนะเราค่านี้เราได้ 63,000 ผู้รับฝากอ่ะที่คนขายได้ 63,000 บาทแล้วมีการจ่ายค่าจ่ายไป 24,000 เพราะฉะนั้นเหลือเงินแค่นี้เป็นเงินที่ผู้อะไรนะผู้รับฝากขายต้องจ่ายคืนให้กับผู้ฝากขายนะคะเนี่ยขายเงินได้มาละ 63,000 แต่จ่ายค่าใช้จ่ายไปก่อนทั้งหมด 24,000 ในค่าจ่ายที่จ่ายไปเนี่ยสิทธิ์ของเราคือได้ 12,600 เป็นรายได้ของเราแต่เป็นค่าจ่ายของผู้ฝากขายนะคะตกลงเงินอันนี้ 42,600 เป็นเงินที่ต้องจ่ายคืนให้กับผู้รับฝากขายคุณจ่ายคืนหมดมั้ยหมดมั้ยหมดเพราะมันเหลือ0นะคะแสดงว่าจ่ายคืนหมดแต่ว่าส่งสินค้าให้คุณ10เครื่องแต่คุณขายได้หมดมั้ยขายหมดมั้ยไม่หมดคุณขายไปกี่เครื่อง7เครื่องนะคะขายไป7เครื่องแล้วก็ส่งคืนไปกี่เครื่อง1เครื่องเพราะมันชำรุดนะแล้วก็เหลืออีกกี่เครื่องฮะ2เครื่องนี่ไงสินค้ารับฝากขายส่งคืน1เครื่องสินค้ารับฝากขายที่เหลืออยู่2เครื่องทุกคนรู้จักรายงานการขายหรือยังรู้จักยังคะตอนนี้รู้จักละใครเป็นคนทำผู้รับฝากตอนนี้เริ่มพอจะนึกภาพออกใช่ไหมคะนะต่อไปมาเรื่องของการลงบัญชีละนะคะเราก็ทราบรู้แน่ว่าผู้รับฝากขายทำอะไรผู้ฝากขายทำอะไรนะก็คือสิทธิและหน้าที่ของแต่ละฝ่ายเป็นยังไงพอจะทราบบ้างแล้วเนาะตอนนี้มาในเรื่องของการบันทึกบัญชีในเมื่อมี2คนในหน้าที่ของคุณที่คุณศึกษาคุณก็เลยต้องมาทำความเข้าใจในเรื่องของการลงบัญชีตอนนี้หลักการบันทึกบัญชีเนี่ยมันก็ต้องมีทั้ง2ฝ่ายก็คือฝ่ายผู้เป็นผู้รับฝากขายกับฝ่ายที่เป็นผู้ฝากขายนะฮะเอาตรงนี้นะเราเริ่มต้นตรงนี้ละเรื่องของการบันทึกบัญชีก็ต้องลงทั้งสองด้านด้านผู้รับฝากกับผู้ฝากทางด้านผู้รับฝากเนี่ยก็จะไม่ยุ่งยากนะคะเราก็มาดูทางด้านผู้รับฝากขายหลักแล้วนะมีสองด้านบันทึกสองด้านด้านผู้รับฝากเขายังแยกออกไปอีกว่าผู้รับฝากขายจะบันทึกแยกการฝากขายออกจากการขายปกติแล้วคุณลองดูดิสองอย่างที่จะแยกกันอะไรที่จะทำให้มันเห็นความแตกต่างคือต้องอันนี้ต้องทำความแตกต่างขึ้นมาถูกไหมเนี่ยสองอันนี้มันถึงจะแตกต่างกันเพราะฉะนั้นเนี่ยทางด้านผู้รับฝากขายคุณต้องทราบว่ามีการบันทึกแยกจากการขายปกติเพราะผู้รับฝากขายก็มีสินค้าที่ตัวเองต้องขายด้วยถูกไหมฮะ
ตอนนี้อยากจะรู้จังเลยว่าเอ๊ะถ้าเราฝากขายเนี่ยเราจะมีรายได้เข้ามายังไงเมื่อกี้พวกเราทุกคนทราบใช่ไหมว่าผู้รับฝากขายจะได้ค่าตอบแทนเป็นอะไรคะผู้รับฝากขายได้ค่าตอบแทนเป็นค่าในหน้าแต่ไม่ได้เหมือนกับว่าเขาขายสินค้านี้ก็จริงแต่สินค้าเป็นของเขาหรือเปล่าไม่ใช่นะคะรับฝากขายรวมกับการขายปกติตอนนี้มาดูทางด้านผู้รับฝากขายนะคะเอาล่ะผู้รับฝากขายถ้าพูดถึงเรื่องของการบันทึกบัญชีของเขาแล้วเขามีหน้าที่ต้องเปิดบัญชีขึ้นมาบัญชีหนึ่งเรียกว่า consignment in บัญชี consignment in ก็นึกผู้รับฝากขายต้องสินค้าเข้ามามันก็อินเข้ามาแต่คนที่เป็นผู้ฝากขายต้องเอาออกไปต้องส่งสินค้าออกไปนะคะเริ่มรู้แล้วว่าทางด้านผู้รับฝากขายนั้นถ้าจะบันทึกการฝากรับฝากขายแยกจากการขายปกติของตัวเองตัวเองต้องมีหน้าที่เปิดบัญชีอะไรคะรับฝากขายอ่ะคุณผู้ชมบัญชีบัญชีว่ารับฝากขายคุณรับฝากขายกี่อะไรคะกี่บริษัทล่ะหรือกี่เจ้านะคะคุณก็ระบุชื่อเข้าไปบริษัทรับฝากขายในกอร้านปออะไรก็ว่าไปนะคะเอานะเปิดอันนี้ขึ้นมาทำไมเปิดขึ้นมาเพื่อใช้สำหรับบันทึกรายการต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการรับฝากขายแต่แล้วหลักของเขาก็บอกว่าโดยจะมีการบันทึกความจำคำว่าบันทึกความจำคือ memorandum ก็คือไม่มีการ date นะคะแต่จะบันทึกความจำด้วยปริมาณและลักษณะของสินค้าที่รับจากผู้ฝากขายนะถ้ารับก็บันทึกส่งความจำส่งคืนก็บันทึกส่งจำนะคะซึ่งถ้าตัวเต็มของก็คือ memorandum นะคะก็คือบันทึกความจำนะคะซึ่งบัญชีนี้มีลักษณะเป็นเอาล่ะคุณได้หลักว่าบัญชี consignment in หรือบัญชีรับฝากขายเนี่ยมีลักษณะเป็นบัญชีลูกหนี้หรือเจ้าหนี้ก็ได้อ้าวไม่เป็นอย่างนั้นล่ะก็หมายความว่าก็คือทางด้านเดบิตจะบันทึกอะไรจะบันทึกค่าใช้จ่ายต่างๆที่ผู้รับฝากขายจ่ายแทนผู้ฝากขายไปก่อนค่าในหน้าที่ผู้รับฝากขายมีสิทธิ์ได้รับเงินล่วงหน้าให้ผู้ฝากขายทางด้านเดบิตจะบันทึกอะไรบ้างเวลาที่คุณจะบันทึกนะคะรู้แล้วเรื่องนี้ทางด้านผู้รับฝากขายต้องเปิดบัญชีอะไรขึ้นมานะผู้รับฝากขายต้องเปิดบัญชีอะไรนะบัญชีอะไรคะรับฝากขายคอนไซเมนต์นะคอนไซเมนต์อินรับฝากรับไงรับคอนไซเมนต์อินนะคะคอนไซเมนต์แอคเคาท์บัญชีนี้เขาบอกให้บันทึกอะไรบ้างทางด้านเดบิตให้บันทึกอะไรเวลาที่คุณจ่ายเงินไปนะคะสมมติว่าจ่ายค่าขนส่งแทนที่คุณจะไปเดบิตค่าขนส่งคุณก็เดบิตบัญชีรับฝากขายแล้วก็เครดิตเงินสดเนี่ยก็บอกว่านี่เนี่ยทางด้านเดบิตนะจะเดบิตอะไรบ้างนะบันทึกค่าใช้จ่ายต่างๆให้จ่ายต่างๆที่ผู้รับฝากขายจ่ายแทนผู้ฝากขายไปก่อนใครนึกได้บ้างเมื่อกี้เนี่ยมีอะไรบ้างคะในรายงานการขายในรายงานการขายขายหักค่าใช้จ่ายมีค่าอะไรบ้างค่าขนส่งค่าซ่อมแซมพวกนี้เราจ่ายแทนผู้อะไรคะฝากขายหมดเลยเพราะฉะนั้นรายการที่เกิดขึ้นทั้งหมดตอนนี้เนี่ยไปอยู่ที่บัญชีเดียวเลยบัญชีรับฝากขายทางด้านเดบิตแต่ทางด้านเครดิตนั้นจะบันทึกอะไรคะค่าเงินทดลองจ่ายที่ได้รับเอาพูดง่ายถ้าเครดิตเงินสดก็ต้องเป็นเดบิตคอนไซเมนต์เครดิตเงินสดนะอันนี้คือจ่ายเราจ่ายไปตอนที่พูดอย่างนี้หมายถึงว่าคนที่ลงบัญชีก็คือผู้รับฝากขายนะคะตอนนี้ผู้รับฝากขายจะลงทางด้านเครดิตเรื่องอะไรบ้างคะขายสินค้าเวลาขายสินค้าถ้าได้เงินสดก็จะเดบิตเงินสดเครดิตบัญชีรับฝากขายแต่ถ้าไม่ได้เงินสดขายเชื่อก็เดบิตบัญชีรับฝากขายเครดิตเดบิตลูกหนี้เครดิตบัญชีอะไรคะรับฝากขายนะคะเนี่ยก็คือถ้าใครจะเรียนแบบรับแล้วเข้าใจก็ทำความเข้าใจเลยนึกภาพเดบิตมีอะไรบ้างเครดิตมีอะไรบ้างนะคะนี่ไงทางด้านเครดิตจะบันทึกรายการเงินทดลองจ่ายในเมื่อเราจ่ายก็คือเครดิตเดบิตก็คืออะไรบัญชีรับฝากขายนะคะแล้วก็รายการที่ผู้รับฝากขายสินค้าได้เวลาขายสินค้าได้เดบิตเงินสดถูกไหมหรือเดบิตทุกนี่แล้วเครดิตบัญชีอะไรมีอยู่บัญชีเดียวที่เราทั้งเดบิตทั้งเครดิตก็คือบัญชีรับฝากขายซึ่งบัญชีนี้เปรียบเสมือนเป็นบัญชีอะไรคะ
ลูกหนี้หรือเจ้าหนี้ใครจะพอมองออกก็แล้วว่ากรณีที่เป็นลูกหนี้ยอดทางด้านไหนมากกว่าด้านไหนถ้าเป็นเจ้าหนี้ยอดทางด้านไหนมากกว่าทางด้านไหนนะคะไม่เป็นไรฝากคิดเท่านั้นนะคะตอนนี้มาดูถ้าบัญชีรับฝากขายมียอดดุลทางด้านเดบิตแสดงว่าผู้ฝากขายเป็นลูกหนี้ถ้ามองเราล่ะถ้าเรามองทางด้านผู้รับฝากขายผู้รับฝากขายจะมีอะไรคะอันนี้มันได้2ด้านมองได้2ด้านถ้ามียอดดุลทางด้านเดบิตแสดงว่าผู้รับฝากขายมีอะไรคะผู้รับฝากขายมีบัญชีอะไรมันก็บอกผู้รับฝากขายในเมื่อยอดทางด้านเดบิตมากกว่าไอ้ทางด้านเดบิตนี่ก็ต้องจ่ายแทนเขาหมดเลยถ้ายอดทางด้านเดบิตมากกว่าแสดงว่าคุณมีบัญชีลูกหนี้เปลี่ยนคำพูดอันนี้เปลี่ยนว่าเนี่ยแสดงว่าผู้ฝากขายเป็นอะไรคะตอนนี้เราเป็นใครที่ครูพูดกันทั้งหมดตอนนี้เราเป็นใครผู้รับฝากขายในเมื่อเราเป็นผู้รับฝากขายถ้าบัญชีรับฝากขายของเราเนี่ยดุลเดบิตมันมากกว่าเครดิตแสดงว่าเราจะได้หรือต้องจ่ายเราจะได้ถ้าเราจะได้แสดงว่าเรามีบัญชีลูกหนี้แต่ถ้าเราจะเป็นผู้จ่ายแสดงว่าเรามีอะไรคะถ้าเราต้องเป็นคนจ่ายเราก็มีเจ้าหนี้เนี่ยก็คือคุณไปให้ไปคิดเองไงว่านี่ครูบอกว่าแสดงว่าผู้ฝากขายเป็นลูกหนี้แสดงว่าถ้าจากตรงนี้ครูเปลี่ยนว่าผู้รับฝากขายเป็นอะไรถ้าเปลี่ยนตรงนี้นะถ้ายอดดุลคงเหลือทางด้านเดบิตมียอดดุลทางด้านเดบิตมากกว่าแสดงว่าเราอ่ะผู้รับฝากขายมีอะไรคะมีเจ้าหนี้หรือมีลูกหนี้ครูเปลี่ยนคำว่าผู้ฝากขายเป็นผู้รับฝากขายครูให้คุณคิดเล่นสลับกันเล่นตรงนี้ผู้ฝากขายเป็นลูกหนี้แล้วผู้รับฝากขายเป็นอะไรอ่ะคุณเป็นลูกหนี้คนต้องเป็นอะไรเจ้าหนี้เนี่ยนะก็ถ้าจะปิดคำว่าแสดงว่าผู้รับฝากขายเป็นเจ้าหนี้ถูกไหมคะข้างล่างก็คือผู้รับฝากขายเป็นลูกหนี้นะคะเข้าใจไหมคะให้ไปคิดไม่ให้ไปอยู่เปล่าๆหรอกเอานะคือมันเหมือนกับว่าเพราะมันอะไรอ่ะของที่คุณได้มาแล้วคุณต้องกินให้เป็นอ่ะนะเอาไปแล้วเนี่ยต้องรู้จักวิธีการใช้มันหรืออะไรมันนะคะเพราะตรงนี้นะครูบอกตรงนะเพิ่งจะมีพวกนี้เท่านั้นเองที่มีการติวก่อนสอบนะคะก่อนหน้านั้นก็ไม่มีเอกสารอย่างนี้ให้นะคะอันนี้ก็คือถ้าคุณศึกษาตรงนี้แล้วเข้าใจคุณได้เรียนแล้วค่ะคุณมีความรู้ของเรื่องนี้แล้วก่อนหน้านี้ไม่มีมาอธิบายแบบนี้นะคะคราวนี้เพราะเนื่องจากเวลามันสั้นมากนะคะทางหลักสูตรเขาก็ช่วยเหลือพวกเราอะนะเอาละนะตอนนี้มาดูว่าความรู้ในเรื่องเกี่ยวกับการบันทึกบัญชีของผู้รับฝากขายบันทึกแล้วนะในสมุดบัญชีของผู้รับฝากขายให้นึกถึงเหตุการณ์เลยเริ่มแรกเขาส่งสินค้ามาคุณก็รับถูกไหมเมื่อรับสินค้าจากผู้ฝากขายไม่เดบิตเครดิตนะการบันทึกความจำเกี่ยวกับลักษณะและปริมาณของสินค้าที่เราฝากขายดังนี้นี่แหละบันทึกความจำได้รับเครื่องดูดฝุ่นจากบริษัทอะไรเมื่อกี้พงศ์ประธานชื่ออะไรจากบริษัทอะไรเมื่อกี้อ่ะพงศ์ประธานที่เราเป็นผู้รับฝากเมื่อกี้ฮะดูจากที่นักน้ำแล้วจากใครรับเครื่องอะไรฝุ่นดูดฝุ่นใช่ไหมฮะจำนวนกี่หน่วย10หน่วยจากบริษัทอะไรนะแนวรักษาจำกัดเพื่อจำหน่ายในราคาหน่วยละ 5,000 บาทโดยมีข้อตกลงว่าจะได้รับค่าในหน้ากี่เปอร์เซ็นต์ 20% นะนี่คือหลักบัญชีละที่พวกเราต้องรู้นะคะต่อไปเมื่อเกิดค่าใช้จ่ายต่างๆสำหรับสินค้าที่รับฝากขายสินค้าที่รับฝากขายอยู่ดีๆมันคงไม่เดินมาเข้าร้านเราเองนะคงต้องมีค่าใช้จ่ายก็คือค่าใช้จ่ายค่าขนส่งเนี่ยรับฝากขายระบุชื่อว่าคุณรับฝากขายจากใครคุณจ่ายเงินสดไปนะคะเดบิตตอนนี้รายการนี้นะคะถ้าเราไม่ได้เขียนคำอธิบายรายการเราจะไม่รู้เลยว่าเขาจ่ายค่าอะไรออกไปนะเพราะว่าอันนี้บัญชีนี้เป็นบัญชีตัวแทนของพวกการจ่ายค่าใช้จ่ายแทนไปก่อนนะคะเลยต้องมีคำอธิบายรายการ